สวัสดีครับวันนี้กับพี่คิวในบอลจำไม่ได้ฟังเราจะใส่กำแพงปืนเนิร์ฟใช่ไหมใช่ครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยอาจจะอยากรู้กำแพงปืนเนิร์ฟว่าทำยังไง ใช้อะไรทำตัดแบบไหนมาจะมีคำตอบในคลิปนี้ครับทำการติดตั้งแล้วจะเลือกปืนที่เหมาะสมกับห้องนี้ใช่จริงๆห้องนู้นอ่ะมีปืนอยู่แล้วแต่ว่าอีคิวบอกว่าอยากให้ห้องนี้มีปืนด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยป่ะว้าวเนี่ยเพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเลยครับทุกคนอะไรนี่คือกำแพงปืนเนิร์ฟของเราใช่ไหมใช่ครับโอเคครับป้าเดี๋ยวเราเอามันคิวจะทำหรือพ่อทำเลยจะทำเราจะมาดูกันว่ากำแพงปืนเนิร์ฟที่เราใช้เนี่ยใช้จากอะไรเดี๋ยวเราก็แกะออกไปนี่คิวโอเคมาดูเลยเอานี่อันนี้พ่อช่วยเราก็ทำการกรีดฝั่งนี้ไปเลยวิหนาเนี่ยอันนี้เราสั่งแบบมีขอบนะก็คือถ้าแบบนี้มันก็จะทำให้แบบเจาะง่ายขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นใช่นี่ก็จะเห็นกำแพงปืนเนื้อของเราว่าก่อนจะมาเป็นปืนเนื้อเท่ๆเนี่ยจะทำยังไงนี่เป็นรูอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งนี้คิวอ๋ออีกฝั่งก็เท่ากับขอบหน้าต่างนั่นเลยโอ้ทำไมมันดูใหญ่กว่าขอบหน้าต่างมันทำไมดูใหญ่เพราะต่างผิดหรือเปล่าคิวไม่รู้เหมือนกันครับนี่เลยกำแพงปืนโหนี่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูจุ่มๆจุ่มๆแบบนี้ใช่รูนี้คือเป็นรูที่เอาไว้แขวนปืนเนื้อครับใช่เราจะเอาที่แขวนมาหยอดเข้าไปในรูแล้วก็อะไรต่างๆแต่บางคนก็จะไม่รู้ว่าแขวนมันจะแขวนได้ไงใช้อะไรเป็นตัวช่วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยใช่นี่ดูรูมันเนี่ยมีรูตรงนี้นะทุกคนที่เราไว้แขวนนี้ใช่โอเคนี่ตอนแรกเนี่ยผมแบบว่าตกใจนะทำไมใหญ่ยังนึกว่าอะไรอ๋อนึกว่าประตูฮะเขียบเราก็เจาะเข้าไปเลยนะครับเขียบนี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอใช่เฮ้ยตอนนี้กำแพงมันเสร็จแล้วเหรอคะโอเคครับพี่คิวครับนี่กำแพงปืนเนิร์ฟเราก็เสร็จแล้วนะขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองก็คือเราผูกไม่ใช่ใช่โอเคครับอันนี้คือเหล็กที่เราเหลือไว้จากคำข้างหลังปืนใช่อันนี้คือวิธีติดปืนเนิร์ฟเราคือจากเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นเป็กบอร์ดนะคิวBoy. เป็กบอร์ดก็คือแผ่นไม้ที่เป็นรูๆแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็กก็ได้นะเป็นรูๆแล้วก็เอาเนี้ยมาทำการเสียบแบบนี้จึ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดลงแค่นี้ปืนก็จะมาแขวน2อันตรงนี้เห็นไหมครับเขียวแต่ก่อนที่จะแปะอันนี้ได้เห็นไหมเรามีเทียบเลยเพราะนั้นเราต้องไปเลือกปืนมาก่อนนี่คิวใช่ถ้าในไอเดียพ่อว่าผมจะเอาพวกปืนยาวมาไว้ปืนยาวก็จะได้น้อยถ้าเป็นไอเดียผมมันจะเป็นแบบปืนทนแบบเอาโอเวอร์วอตไหมเอารุ่นโอเวอร์วอตมาใส่ดีกว่าได้โอเวอร์วอตเรามีกี่กระบอก3ต้องเริ่มที่โอเวอร์วอตก่อนเพราะโอเวอร์วอตสวยโอเคใช่โอเคครับไปโอเวอร์วอตชิมเนอะเราไปเลือกปืนมาใส่ก่อนคือในห้องนั้นน่ะเราจะเลือกเอาเฉพาะปืนรุ่น Overwatch กับรุ่น Ultra ใช่ไหมใช่แล้วก็มันแบบมีความพิเศษยังไงก็คือมันเนี่ยมันสีขาวแล้วมันตัดกับแบบดำห้องเราแล้วมันก็สวยด้วยพวก Ultra แต่พวก X-Shot ก็สีขาวนะ X-Shot X-Shot คือเรามีที่วางให้มันไปอยู่กับพวกเธอแต่ Ultra เนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ Ultra มีประมาณ5รุ่นไงแต่ว่าโอเคแล้วเรามีครบทุกรุ่นเลยใช่แต่ว่าอีกหลายรุ่นอยู่ป่ะถือเข้ามาเราเอาอัลต้าเข้ามาก่อนครับนี่แล้วก็เราก็ยาวนี่ Rival Overwatch เราจะ Overwatch ถ้าที่ผมแพนไว้นะคือเอาไอ้ Overwatch ที่มีหน้ากากเนี่ยไว้ตรงกลางและอันที่เหลือก็ค่อยมาไว้แบบรอบๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าความคิดผมนะใช่ไหม Overwatch ไว้ตรงกลางอ่ะไม่ไอ้ Overwatch อันใหญ่อันเดียวไว้ตรงกลางขั้นแรกเราต้องดูตัวนี้ว่ามันเกี่ยวได้ไหมอ๋อต้องดูความยาวมันมีรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่เพราะว่าถ้ารุ่นยาวเนี่ยเห็นปะมันจะยื่นออกมาเยอะเกินใช่ถ้ามันเล็กหมุนเข้าไปแล้วก็งัดลงเคลียร์
ซส์ได้เหมือนกันอ๋อเพราะมันตัวมันไม่หนามากเขามีหลายไซส์นะเนี่ยอยู่เลยไม่แกว่งเลยเห็นไหมเฮ้ยพอไซส์เดียวกันไม่แกว่งนะมันอยู่ได้แค่นี้นี่แล้วมันก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนที่พาบาจัดเตรียมเอาไว้นะก็คือปืนนี้ก็ถือว่าเท่นะผมชอบพอแขวนในห้องนี้ก็หุ่นจริงใช่เรียบร้อยก็ได้นะผมว่าคือมันก็ช่วยตกแต่งห้องนี่อีกทางนึงเลยนะแล้วมันก็เนี่ยเราไปเอาพวกหน้ากากอะไรมาไว้โซนนี้หมดเลยว้าวสุดยอดเขียนเสื้อมาชอบมันเท่เขียนครับนี่ก็คือกำแพงปืนเนื้อของเราแล้วก็นอนได้นอนทำอะไรครับไม่ก็เวลาปะตัดต่อเสร็จแล้วก็ง่วงก็นอนตรงนี้โอเคเนี่ยคือกำแพงปืนเนื้อเวลาตัดต่อเสร็จปุ๊บเราชอบดูปืนเนื้อเราก็หันมาก็เห็นปืนเนื้อแล้วหรือเวลาเราไลฟ์สดหรือว่าสตรีมเกมอ่ะเราก็เนี่ยกล้องไม่มาอยู่ในนี้มาเพื่อนนี่ก็คือการจัดห้อง EP ที่2แล้วใช่แล้วก็อย่างที่เราบอกต้นคลิปก็คือเรามาจัดห้องให้สวยขึ้นให้หน้าอยู่ขึ้นก็คือสิ่งที่เราชอบอีกอย่างนึงก็คือนะครับปืนใช่ปืนเนื้อเราก็เอาปืนเนื้อมาติดเรียบร้อยแล้วใช่ยังมีใช่จริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเราก็อยากจะถ่ายเก็บไว้นะว่าเราครั้งหนึ่งเราเคยจัดห้องเผื่อเพื่อนๆอยากเห็นห้องตัดต่อของพ่อก๊อฟของอีคิวห้องทำงานอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เห็นว่าเรามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างแล้วเราก็จัดอะไรไปบ้างใช่ไหมใช่โอเคครับถ้าใครอยากได้แบบที่แขวนปืนเนิร์ฟแจ่มๆสวยๆแล้วก็แข็งแรงแบบนี้หรือว่าเอาไปแขวนอย่างอื่นได้ไหมได้ได้แขวนลูกพวกอะไรใช่มันเป็นเป็กบอร์ดอะมันอเนกประสงค์เราจะใช้อะไรก็ได้นะก็เข้าไปกดติดตามหรือไปดูที่เพจนี้ครับเป็กบอร์ดบายทิชาดีไซน์ครับขึ้นตรงนี้นี่แต่เราเป็นของมาเองนะจ่ายของดีราคาถูกราคาจับต้องได้ครับใช่คือเราอย่างอันเนี้ยที่เราติดมาเนี่ยราคาประมาณไม่เกิน 2,000 บาทได้เลยแต่ต้องบอกแล้วว่าเราเนี่ยสั่งจากร้านเนี่ยเยอะมากใช่ทั้งหมดที่อยู่บ้านเราที่เราสะสมปืนเนื้อมาอยู่ข้างหลังอีก200กว่ากระบอกก็มาจากร้านนี้ครับใช่คือถ้าไม่ดีจริงเราคงไม่สั่งซ้ำๆแบบอย่าลืมสั่งซื้อนะครับใช่แล้วก็กดติดตามเพจเขาไว้ด้วยใช่ครับโอเคครับงั้นก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับวิคิวเดอะบอลด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ